ก็มีอาการยังมีปัญหามีอาการอยู่แล้วก็ข้อมือก็ไหลแค่นี้หัวใจโตมันเหนื่อยหาเพราะหนูก็งงไงธรรมดาหนูจะไม่เหนื่อยไงแล้วอยู่ดีมันไม่ใช่ไม่เข้าใจทวนเฉยหรอกผมเข้าฟังแป๊บเดียวผมจะเข้าใจหมดไม่ต้องมาพูดย้อนเพราะมันจะมีคำถามต่อไม่งั้นจะคำถามต่อไม่ได้เดินแป๊บเดียวเหนื่อยหยุดที่ตรงนี้ก่อนเดิมมันไม่ถึงขั้นนี้เดิมมันไม่ถึงขั้นนี้ก็แล้วกันต้องคิดอย่างนั้นเวลาพูดเดิมมันไม่ได้แบบนี้อยู่ๆเฮ้ยถามว่ากี่วันมาแล้วที่ว่าไม่รู้อ๋อเพิ่งเดือนกว่าเองแต่หนูพอหนูมีปัญหาหนูก็ทานน้ำนั่นไงแล้วมันก็โอเคขึ้นโอเคนะเดือนกว่าเองค่ะเดินเข้ามาที่นี่เหนื่อยไหมนิดหน่อยแต่มันไม่โอเคนะเดี๋ยวเพิ่งแต่มาพ่อกำลังจะหาทางช่วยง่ายนิดเดียวเองขอมันเข้าใจเธอพอเข้าใจปุ๊บมันจะง่ายกลัวจะช่วยไปแล้วได้แต่ไม่เข้าใจมันก็ไม่ยั่งยืนประสานความเข้าใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดไม่เข้าใจแล้วมันไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อมันก็ไม่ยั่งยืนโอเคไหมครับมันคิดยังไงมันไม่ยากของพวกนั้นมันง่ายจะตายเลยบุกมาถึงที่เลยหนูไม่หาอาจารย์นานแล้วนะพี่วิทย์ก็บอกหนูบ่อนนิสัยไม่ดีพอไม่เป็นไรไม่หาอาจารย์บอกโอ้ยอาจารย์แขกเขาเยอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ไงมาทานข้าวมาอะไรได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะปกติปิดนะเนี่ยหนูตัวมาเมื่อเช้าน้องก็บอกอยู่หนูก็เลยมาหนูว่าดวงหนูต้องผูกมัดกับอาจารย์นี่แหละถอดแซมหมดไม่จะช่วยถอดหมดต้องการให้ช่วยอะไรก่อนต้องการให้ช่วยอะไรก่อนเอาไอ้อันเก่าก่อนนะแล้วไอ้ไม่รู้แล้วแต่อาจารย์อ่ะถ้าหนูมาหนูสบายใจหนูมั่นใจว่าหนูหายอยู่แล้วเอาหายใจโรคเอาให้เหนื่อยก่อนมันเป็นตัวหลักของร่างกายทำไมล่ะร่างกายมันเป็นตัวหลักเลยล่ะเพราะมันต้องหัวใจต้องทำงานตลอดหายใจต้องเชื่อมโยงตลอดประมาณนี้ถ้ามันสองสิ่งนี้ไม่สามัคคีกันมันก็ทำให้ล้าโดยง่ายแล้วก็ไปทางด้านอื่นหมดมันพัวพันสังเกตหายใจนะเราหายใจเองเราต้องรู้เองนะว่าก่อนกับหลังนะค่ะไม่งั้นมันจะเข้าร่องกันไม่ได้แล้วก็หายใจพอรู้ว่าหายใจแป๊บมันจะเบามันเองจะรู้สึกเองนั่นแปลว่าได้เลยรู้สึกโล่งนะสังเกตค่อยๆไม่อยากให้เจ็บหลวนไปมันก็เจ็บเปล่าๆหลุดไหมหายใจแป๊บเกลือไหลด้วยเริ่มหายใจช้าสองแค่นี้อยู่ไหมจะรู้สึกเองมันค่อยค่อยลองยกดูสิหลุดไหมหัวไหล่ยกมือขึ้นปล่อยมือตกมันก็เกิดหักปล่อยตกมัน
ปล่อยตกเลยดูหายใจจะโรคกันเลยก็โยนเล็กมาเลยมาได้ปุ๊บมันจะดีกว่าเดิมเยอะเลยหายใจสะบัดมันเลยหลุดเลยมันจะรู้สึกจะไวพอตอนนั้นหลุดปุ๊บเขาก็จะยืดนั่งยองเราเองนั่งยืดนั่งยองเราเอาวันนี้ปิดทั้งวันเลยใช่ไอ้นี่หนูยังมีนิดหน่อยข้อมือนี่หนูก็สอนนะหนูสอนเสร็จหนูมานี่
เดี๋ยวพรุ่งนี้อีก3วันเลยครูก็ไม่มีหนูแทนสาวติกันอย่าลืมพ่อเราเฮ้ยหนูได้มาสัมผัสหนูก็ดีใจแล้วจบครับค่ะสัมผัสจบครับจบครับทานข้าวยังฮะเนี่ยกำลังมองหาข้าวเขี่ยงี้หนูกลับกันนะไม่เลยช่วงนี้ปลอดภัยกำลังจะรวมตัวไปบ้านพี่ครับพี่ผัดอะไร